นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนเฟซบุ๊กไลฟ์ระบุถึงสงครามตัวแทนโจมตีกล่าวหาคดีสวยพนันออนไลน์ได้กระชากชุดให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเละเทะเสื่อมสุดและยิ่งสะท้อนภาวะผู้นําของนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีไร้ศักยภาพโดยสิ้นเชิงจึงถูกบีบให้พ้นตําแหน่งไปตามดิลที่สัญญาก,กันไว้นายจตุพรกล่าวว่าพลตํารวจเอกสุรเชษหักผ่านรองพบตอรอหรือบิ๊กโจ๊กถูกสารอาญาออกหมายจับ เมื่อเย็นวันที่2เมษาย,ยนเพราะไม่รายงานตัวตามหมายเรียกถึง2ครั้งกรณีข้อหาฟอกเงินการพนันออนไลน์แต่เข้าแสดงตัวกับสนตเตาปูดบางซื่กอกทมเรียบร้อยแล้วและได้ประกันตัวแสดงว่าดิวอำนาจส่งสัญญาณเล่นกันหนักและรุนแรงขึ้นสงครามตัวแทนของบิกตำรวจใหญ่ระหว่างพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพอบอตรกับพลตำรวจเอกสุรเชษยิ่งําให้สตชผังภาพไม่มีชิ้นดี ทั้งที่ก่อนหน้านี้นายเศรษฐาสั่งให้ทั้งคู่มาช่วยงานสำนักน,กนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็ตามแต่การโจมตีกล่าวหากันและกัดยังไม่ยุติลงไม่เพียงเท่านั้นแม้บิ๊กตำรวจทั้งสองคนได้ถแถลงข่าวกอดเอวคืนดีต่อการชื่นมืดแต่ฝ่ายสนับสนุนทั้ง2บิก๊กต่างเปิดศึกลามปามหนักไปกันใหญ่และยากจะจบลงง่ายๆดังนั้นเมื่อนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตร ึงสมควรทําอะไรมากกว่านี้เพราะระบบของสอตชเล็กถึงขั้นต้องยกเครื่องขนานใหญ่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับตำรวจชั้นผู้น้อยพร้อมทั้งย้ำว่านาย,ยกรัฐมนตรีควรมอบหมายให้กตอรอประชุมเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตศรัทธาของสอตชก่อนเพราะเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งต้องการวุฒิภาวะของผู้นำมาแก้ปัญหานำไปสู่การเปลี่ยนเพื่อเกิดศักยภาพการทำงานส่วนนาย,ยกรัฐมนตรีเอาแต่เรียกมาคุยแต่ปัญหายังไม่จบสิน้นไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆขึ้นมาเลย